ท่านผู้ชมที่เคารพการบริหารคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคแมนกระแจสําคัญในการฟื้นโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอิงตามบทรายงานของธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB ในวันที่28เมษายน2021คาดว่าเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะขยายตัวอยู่ในระดับ 4.0% ในปี2021และ 4.5% ในปี2022ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการผลิตกสิกรรมที่ดีขึ้นและการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มั่นเพียงซึ่งจะเป็นการทดแทนการฟื้นตัวซากของแขนงการบริการท่ามกลางสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 การขยายตัวเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้นความได้รับแรงผลักดันเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ว่าการระบาดรอบใหม่ของพยาธิโควิด -19 พร้อมด้วยสิ่งท้าทายทางด้านโครงสร้างจะเป็นภัยคมคู่ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศผู้ต่างหน้า ADB ยังให้ฮู้ว่าเร่งการซักยาวัคซีนโดยไวไปพร้อมกับมาตรการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคและพร้อมกันยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้นมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและปกป้องสวัสดิภาพของครอบครัวมาตรการที่เข้มงวดต่อนักท่องเที่ยวในปี2020ป้องกันบ่ให้เกิดวิกฤตการทางด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ว่าการลดลงของความต้องการในการบริโภคภายในและต่างประเทศพาให้เกิดมีการวางงานเพิ่มขึ้นการเงินภาครัฐแม้นได้รับผลกระทบนักไปพร้อมๆกับการลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจากบรรดาองค์การจัดอันดับเนื่องจากความกดดันทางด้านสภาพคล่องจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางทางเลือกในการกู้ยืมเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จำกัดคะแนนกสิกรรมมีการฟื้นตัวอยู่ในระดับกลางในปีนี้และย้อนการค้าขายสัตว์เลี้ยงแต่การปลูกพืชเป็นเสบียงอาหารอาจซักซ่าย้อนสภาพอากาศเย็นลงและขาดแคลนน้ำการขยายตัวของอุตสาหกรรมก็ได้รับการซุกยู่จากการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสืบต่อในการลงทุนใส่พื้นฐานโครงรางโบแฮและอสังหาริมทรัพย์ในตัวเมืองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี2021และ2022ที่จะช่วยสร้างเวกเกตการทำและสนับสนุนกำลังซื้อของครัวเรือนการขยายตัวของแขนงบริการในปี2021แม้จะได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการสมไส้ภายในประเทศจากการสำเร็จของการลงทุนทางด้านพื้นฐานโครงรางที่เป็นยุทธศาสตร์เส้นทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงซึ่งจะช่วยยู่อุตสาหกรรมการบริการภายในประเทศคาดว่าการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพื่อธุรกิจการพักผ่อนจะกลับคืนมาสู่สภาพปกติในปี2022โตขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอยู่ในระยะกลางคาดว่าจะมีการขายส่งและขายย่อยการขนส่งและการสื่อสารการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารย้อนพยาธิและภัยพิบัติเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีบตัวขึ้นสูงถึง 5.1% ในปี2020อัตราเงินเฟ้อลดลง 4.5% ในปี2021ก่อนจะเพิ่มขึ้น 5.0% ในปี2022ย้อนความกดดันจากราคาสินค้าที่นำเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของทางเงินกีบแต่ได้รับการชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตภายในประเทศบรรดาข้อยุ่งยากที่มีอยู่ในการระดมทุนภายในประเทศซึ่งพัวพันกับสิ่งท้าทายทางด้านโครงสร้างและธรรมาภิบาลที่อ่อนแอกำลังเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเก่าจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 การคาดดุลงบประมาณของประเทศยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้โครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทะเอียงสูงขึ้นอยู่เนื่องจากประสบปัญหาจากความกดดันในการชำระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นและอัตราการกู้ยืมเพื่อมาชำระหนี้ที่มีทะเอียงสูงขึ้นจำเป็นต้องได้สร้างพื้นที่ให้แก่งบประมาณเพื่อรองรับเอาการขยายตัวหลายขึ้นการปฏิรูปเพื่อการคุ้มครองและความโปร่งใสทางด้านหนี้สาธารณะหลายขึ้นแม้นมีความจำเป็น